มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประชาชนนับหมื่นทะลักเกาะคำชะโนดได้เลขเด็ดเน้นๆค่ะสำหรับที่เกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะที่บ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้ตรงกับวันหยุดหยุดยาวถึง3วันได้มีนักท่องเที่ยวที่มีความศรัทธาต่อพ่อปู่แม่ย่านะคะเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อลงทะเบียนรับบัตรคิวตรวจวัดอุณหภูมินั่งรอตรงจุดพักคอยจนกว่าจะครบ60คนเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยเข้ากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าภายในเกาะคำชะโนดส่วนคนที่ไม่ต้องรอนานก็คือคนที่จองผ่านทางออนไลน์หลังจากเข้ากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าแล้วที่พลาดไม่ได้เลยก็คือคนมาเยอะมากก็ต้องขอเลขกันที่ต้นไทรลมนะคะบางคนบอกว่าเพิ่งมาครั้งแรกได้รูปหาเลขแล้วก็ถ่ายรูปเจอเลข55ค่ะทำให้ดีใจมากๆนะคะส่วนที่แผงลอตเตอรี่ก็มีนักหาเลขแห่ซื้อเลขที่ชอบส่วนเลขดังก็หมดเกลี้ยงแล้วก็คือ95แล้วก็87ค่ะนายพงศักดิ์ศรีชนะกำนันตำบลผู้ดูแลคำชะโนดกล่าวว่าสำหรับนักท่องเที่ยวจะเดินทางมากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่านั้นสามารถจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามีคนรอไม่ได้ก็กลับบ้านก่อนทั้งนี้เราเองได้ขยายเวลาเริ่มเข้าตั้งแต่ 7:30 นไปจนถึง 16:30 นะคะพร้อมทางเร่งรอบให้กราบสักการะโดยในช่วงหยุดยาวนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาวันละกว่า 10,000 คนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะใครเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ที่มีคนแออัดนั้นต้องทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเลข55 95และ87สามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่ตามกันได้ค่ะแต่ว่าทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ